มิวกี้รับเล่น m อวคู่แดนนี่น้ำตาไหลออกจากความรู้สึกไม่ได้การแสดงเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้สำหรับเพลงถ้าไม่มีฉนันของมิกซ์เฉลิมสีซึ่งงานนี้ทำเอาน้ําตาไหลทั้งคนแสดงและคนดูที่อินไปกับ MV เพลง โดยมิวกี้ปรยาได้เผยภาพคู่กับอดีตสามีแดนนี่ดานิเอลเบลซิงที่ได้มาเล่น MV คู่กันโดยมิวกี้ได้โพสต์ข้อความว่าสิ่งที่ปวดหัวใจมากที่สุดคือคำว่ามึงเข้มแข็งมากจากแอดดีเจมาทูมดีจะมาตูมเกือบสองปีมิวกี้ผ่านการโดนด่าแบบเข้าใจผิดมาโดยตลอดหลายคนอินกับคู่เราแบบผิดผิด โดยเอาความไม่สมหวังหรือสมบูรณ์แบบของตัวเองมายัดเยียดให้มิวกี้การรับเล่นเอมวีนี้เหมือนมิวกี้ได้ออกมาพูดความในใจที่มันจุกและเจ็บปวดอยู่ในหัวใจดวงนี้มานานแสนนานโพสต์นี้ถือว่าเป็นโพสต์รีวิวชีวิตตัวเองส่งท้ายปี2023นีนี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและรักมิวกี้เสมอมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น และคนที่มิวกี้อยากบอกมากที่สุดคือพี่แดนนี่ว่าทุกอย่างมันจะยังอยู่ในใจของมิวกี้ตลอดไปความสุขความทุกข์ความเศร้าความทรงจำดีหรือร้ายความห่วงใยมันอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดในหัวใจและจะไม่มีวันเปลี่ยนหรือลืมมันได้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องผ่านทุกเรื่องราวเพียงลำพังมันไม่ง่ายเลย ใครจะเข้าใจมิวกี้ผิดยังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับที่แดนนี่ที่ควรจะเข้าใจกี้มากที่สุดเพราะแค่ต้องแยกจากกาันรเราก็เจ็บปวดกันมากอยู่แล้วและเราต่างรู้ดีว่าการต่อสู้เพียงลำพังจากที่เคยมีกันมันทรมานมากแค่ไหนสุดท้ายเอมวีนี้ไม่ได้แสดงอะไรเลยคะ่ะมันออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจผู้หญิงคนนี้จริงๆ